ถ้าคุณไม่กดไลค์ผมจะไปเบิ้มบ้านคนไม่กดอีกเหรออ่ะกดไลค์สิรีบๆกดเร็วๆสิจะเบิ้มจริงๆแล้วนะปะคูมีความสุขดีผมได้อยู่กับลุงแล้วมันจะดูสนุกดีแม้จะไม่ได้รวยแต่ผมก็คิดว่าจิตดีแค่ได้ลองสองทีสามทีละสี่ที่สมองวีด everyday มีเรื่องราวเข้ามาตั้งมากไม่สักกี่ทีบอกเลยตรงนี้เลยไม่เคยกลัวเขาสิบตีไม่ได้โดนตีสักทีขอสักทีรู้สึกดีแชมป์จะว่าไปแล้วเราก็ต้องวางแผนให้ดีๆก่อนนะไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5ไปผจญภัยเลยมันไม่ได้มันอันตรายเราจะต้องมีพรรคพวกแล้วก็ต้องมีวัตถุอุปกรณ์อาวุธในการต่อกรกับพวกที่มันจะมาทำร้ายเราเพื่อที่จะแย่งชิงไดมอนด์คิงอ๋อครับโอเคลุงแล้วพวกที่ต้องการไดมอนด์คิงทั่วมุมโลกจะต้องมาหาเราเหรอครับใช่แล้วล่ะแชมป์โอ้ยผมกลัวงั้นลุงถือไปก่อนเลยละกันนะครับผมขอไม่ยุ่งโอเคโอเคได้แชมป์เดี๋ยวไปเช็คห้องน้ำใหม่หน่อยได้ไหมพอดีว่าลุงจ้างคนคนหนึ่งมาทำห้องน้ำโอ้ผมก็ว่าอยู่เสียงอะไรตึกๆตักๆใช่ลุงจ้างช่างมาอ๋อเหรอครับใช่ๆไปดูดิเฮ้ยตัวหาเลยเนี่ยคิดคีเปอร์ครับลุงพวกเพื่อนๆผมเองแต่ว่าขึ้นมาทำไมเนี่ยเฮ้ยวันนี้ครับแชมป์มันลงไปเลยลุงกลัวลงไปก่อนนะเดี๋ยวลุงอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าบังคุมหยุดหยุดเนี่ยหยุดนายฟังนะแล้วทำไมนายไม่อยู่ในหลุมที่ฉันบอกอ่ะผมเผลอระเบิดหลุมผมไปแล้วอ่ะเย้ยแล้วบ้านนี้จะรอดไหมเนี่ยโยโกะไปเราเข้าห้องครัวก่อนไม่แน่เหมือนกันนะเอางี้นายอยู่กับฉันได้แต่ว่านายก็ต้องอยู่ในหลุมนะเดี๋ยวฉันทำหลุมให้ตามมาโอเคฮะอุ้ยฉันจะให้นายอยู่ตรงนี้อย่ามาใกล้นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะแป๊บนึงนะโอเครอดนายขุดเองได้ไหมลองดูดิไม่ต้องโอ้ยอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนเฮ้ยห้องน้ำใหม่โอ้สวยแฮะแล้วช่างหายไปไหนเนี่ยมาคุ้มไปในห้องชั้นก่อนไปในห้องชั้นก่อนอย่าเพิ่งมาตรงนี้สิสวัสดีครับช่างสวัสดีครับจะมาเช็คงานนะครับเดี๋ยวไปที่ห้องน้ำก่อนได้ไหมครับนี่ว่าแม่ตีห้องน้ำไม่ใช่ครับคุณคุณช่างตรงนู้นไม่ใช่เหรออันนี้มันห้องอาบน้ำครับลุงบอกว่าให้สาก2อันเลยอ๋อครับผมคุณไม่ใช่คนนี่คุณเป็นตัวอะไรครับผมคือตุนครับผมคือตุนอ๋อตุนเหรอครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาเช็คอันนี้ก่อนครับผมขอเช็คงานหน่อยอันนี้คุณคิดเท่าไหร่ครับผมเอาบ่หลายแล้วครับเอาจักเศร้าท้องกับพ่อเศษหรือก้อนครับเอาเศษเดี๋ยวผมขอลุงให้นะครับได้ครับผมมีปัญหาเลยอันนี้นี่รวมกับห้องอาบน้ำหรือยังครับเนี่ยรวมหมดแล้วผมรวมหมดแล้วทำอะไรเกี่ยวกับห้องอาบน้ำเหรอครับเนี่ยอ๋อเป็นอ่างออนเซ็นเขาเอิ้นนะแล้วก็เฮ็ดอ่างซากุระตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะก็ตกแต่งเพิ่มเติมไงพวกติดไฟพวกยังไงแบบปรับปรุงดีกว่าเดิมสิไหมครับเหรอครับมันแตกต่างจากเมื่อวานไหมเนี่ยผมลืมอ๋อมีไผ่เหรอครับส่วนต้นไผ่นี่เขาลุงๆนะบอกว่าอยากได้เอามาไปเฮ็ดบ้องเอาไปสูบอย่างสักอย่างนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่บอกผมนี่ถ้าคุณไม่บอกผมนี่ผมไม่รู้เลยนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะให้ทองสองซาวนะอุ้ยลุงสนิทอยู่ไหนคือเขากำลังเล่นเกมอยู่ค่ะเล่นเกมอะไรเป็นเกมแนวเป่ายิงฉุนนะคะใครแพ้ก็ต้องโดนถอดเสื้ออะค่ะพอดีว่าลุงเขาเป่ายิงฉุนแพ้ดิฉันนะคะก็เลยเลิกเล่นนะคะโอ้ยไอ้เท่าหัวงูเอ้ยแล้วลุงเคยชนะบ้างไหมครับ
ไม่ค่ะไม่ค่ะอ๋อดีแล้วครับดีแล้วแล้วไปเล่นกับลุงทำไมในเมื่อลุงไม่มีเสื้อไม่รู้เหมือนกันค่ะมาคุ้มสวัสดีครับสวัสดีแป๊บนึงนะนายอยู่ตรงนี้ก่อนโยโกะมีที่ขุดไหมเหมือนจะเดี๋ยวลองหาก่อนนะคะครับ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 ฝากด้วยฝากด้วยเย้ยหายไปโอ้ตกใจเฮ้ยนายสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นนะฮะอะไรหรอฉันเห็นนายนะนายกำลังจะระเบิดใช่ไหมไม่ผมแค่เห็นเตียงมันสวยดีผมเคยเห็นเมื่อหลายวันก่อนอะยังไงคือผมเห็นบ้านหลังนั้นสวยมากอ่ะแล้วอยู่ดีบ้านหลังนั้นก็หายไปพริบตาเลยอ่ะหลังจากที่ผมตัวกระพริบอ่ะฉันเข้าใจแล้วแหละมันก็ควรจะหายอ่ะนะที่ขุดอยู่ไหนที่ขุดที่ขุดดิฉันเหมือนจะหาไม่เจอแล้วค่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปเรียกช่างก่อนคุณตัวตุ่นครับโอ้ลุงจ่ายเงินแล้วนะแชมป์อ๋อแล้วครับคุณตัวตุ่นครับเดี๋ยวช่วยมาทางนี้หน่อยครับโอเคครับไปไหนอ่ะไอ้คิปเปอร์ไปไหนล่ะแชมป์เดี๋ยวคุณลงไปข้างล่างก่อนครับเดี๋ยวผมมาเจ้าตัวคิปเปอร์นั้นเป็นเพื่อนผมตั้งชื่อให้ว่าบาคูมครับเขาจะขอมาอยู่ด้วยไม่รู้จะพูดคำไหนเลยว่ะพาตัวระเบิดเข้าบ้านคิดว่าบ้านเราจะอยู่ได้อีกกี่ปีหรือถึงเดือนไหมเอางี้ดีกว่าจะถึงวันไหมเอางี้ลุงผมพยายามจะให้เขาควบคุมตัวเองนะถ้าเกิดว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วสามารถกำหนดเวลาการระเบิดได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพรรคพวกที่สามารถนำพาเราไปประชนภัยได้นะครับลุงความคิดดีดีลุงซื้อตามนั้นนะครับกุตตุนผมก็ดีเห็นว่ามันหลุมมันน้อยผมก็เลยเห็นอย่างง่ายๆกว่านี้นี่คือเพื่อนผมครับคุณรู้จักคิปเปอร์ไหมครับรู้เป็นยังสิบ่รู้ผมลงเมืองดูคือยังนี่อุ้ยมันตีผมทำไมอ่ะโอ้โทษครับพอดีว่ามันเป็นปฏิกิริยาเบื้องต้นคุณเดี๋ยวเอางี้คุณชื่ออะไรผมชื่อตุนครับอ๋อชื่อตูนเลยแหละฮะคุณอยู่ในตัวเมืองได้เปล่าครับผมอยู่ทุกหม่องเลยฮะโอเคถ้างั้นเอ้าแล้วบ้านคุณอยู่ไหนคุณต้องมีบ้านดิมีครับมีบ้านอยู่แถวถ้ำอ๋อถ้ำตรงกลางเมืองใช่ไหมผมเคยเจออยู่แน่แล้วอ๋อแสดงว่าบ้านคุณเป็นรับซื้อของเก่านี่ครับแน่ครับรับจ้างทุกอย่างเลยครับเพราะว่าจะอาชีพช่างอาชีพซื้อของกงของเก่าได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับมาดิมาคุมมาดิเลยนายอยู่ในนี้ลงไปนี่อะไรอ่ะโอเคนายไม่ต้องดูดินแต่นายจะดูไม้แทนได้ไหมนายอยู่ได้ไหมแต่นายจะอยู่ใกล้ชั้นทุกวันเลยนะก็ดีกว่าอยู่ที่ชื้นๆแบบในดินอ่ะโอเคนายอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคโอ้ยโอ้ยอย่าผมขอโทษครับโอ้ยเนาะโยโกะค่ะนายท่านเดี๋ยวฝากดูแลบาคุมหน่อยนะเพื่อนที่ฉันเพิ่งพามาน่ะเป็นคิปเปอร์ฮะคิปเปอร์เลยเหรอคะใช่แต่ไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าคิปเปอร์นี้โดนฝึกมาแล้วเชื่อใจก็ได้ค่ะนายท่านดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปตัวเมืองก่อนนะเอาอะไรไหมไม่ค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาโอเคบาคุมไปตัวเมืองดีกว่ารุสดิษฐ์ครับโอ้ยอะไรวะแชมป์ฮะผมขอทองหน่อยครับผมจะเข้าไปในเมืองแล้วก็เดี๋ยวจะซื้ออาวุธด้วยบวกกับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่มดได้ข่าวว่ามีแม่มดอยู่กลางหมู่บ้านด้วยใช่มั้ยครับใช่นี่เอาไปขอบคุณมากเลยครับลุงเดี๋ยวฝากซื้อฮึบย่าฮึบโอ้ยเจ็บเฮ้ยจะว่าไปทางเดินมันก็ไกลพอสมควรนะเนี่ยจากบ้านเราไปถึงตัวเมืองอย่าเอ้ยฮึบอย่าฮึบโอ้ยมืดเป็นบ้าเลยแฮะฮะคุณตูนผมเองครับผมเองอย่างที่บอกครับผมจะมาหาคุณน่ะผมยิ่งยังไปถึงบ้านเลยคุณกับมาล่ะครับผมโอ้เหนื่อยอ๋อนี่เหรอโอ้แน่แล้วนี่ละบ้านผมขายของเก่าครับผมว่าแล้วต้องเป็นที่นี่เออคุณครับผมคุณซื้ออย่างนะครับผมชื่อแชมป์ครับอ๋อเออผมมีขอเสนอมาแนะนำถ้าเกิดแบ
ไปลงเหมืองกับผมน่ะไปขุดท้องซอยผมผมหมายเลข 20% เอาบ่เฮ้ยเอามีที่ขุดไหมฮะเดี๋ยวผมช่วยเลยโอ้นี่แหละผมมีอยู่หลายอันมีอาหารไหมครับผมอยากกินอาหารนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมานะฮะเดี๋ยวผมขอไปซื้ออาวุธก่อนได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวผมมาร้านแม่มดอยู่ตรงไหนนะนี่หรือเปล่าสวัสดีครับแม่หมอแม่หมออ้าวอ้าวสวัสดีพ่อหนุ่มเฮ้ยรูปหล่อเหมือนกันนะเราอ่ะขอบคุณมากครับแล้วทำไมคุณขี่ไม้กวาดล่ะครับอ๋อก็พอดีว่าฉันขี้เกียจเดินน่ะแล้วก็คุณก็เดินอยู่นะตอนนี้คุณบินได้ที่ไหนแล้วเนี่ยไม่ฉันลอยอยู่ในคิดไปเองลอยอะไรเนี่ยไหนคุณลองบินดิเย้ เฮ้ยบินได้จริงว่ะเฮ้ยนี่ฉันบอกว่าเดินก็คือเดินสิครับแล้วทำไมต้องเอาโอเคครับไม่มีอะไรแปลกเลยเอาผมจะมาซื้อของครับคุณเข้ามาดิเชิญตามสบายครับนี่บ้านคุณเองเราจะซื้ออะไรล่ะจ๊ะพ่อหนุ่มมีอะไรเจ๋งๆให้ผมแบบลองเล่นไหมครับเอาไว้ปกป้องตัวเองหรือว่าเป็นอาหารที่แบบชูกำลังอะครับมีแอปเปิ้ลทองเนี่ยแหละนะก็เป็นแอปเปิ้ลทองที่ฉันทำไว้มันอร่อยมากๆเลยแหละแล้วมันช่วยอะไรครับมันช่วยให้นายแบบแข็งแรงขึ้นนะนายก็จะตายยากขึ้นเย้ยผมเอาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ถ้าปกติก็ขาย9ทองอะนะแต่นายเป็นคนหล่อฉันก็จะให้ฟรีๆไปก่อนละกันให้ฟรีเลยเหรอครับเพราะผมหล่อเนี่ยนะแล้วผู้ชายหล่อแบบนี้ไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ย ไม่ได้มานานคุณก็ยังดูสาวมันไม่น่าจะนานขนาดนั้นนะครับใช่สิก็เพราะว่าฉันน่ะอายุตั้งพันปีเลยนะพันปีใช่แล้วทำไมผิวพรรณยังดูดีอ่ะแล้วคุณอยู่มาได้ตั้งพันปีอ่ะมันก็เรื่องของฉันสิฉันมีความลับของฉันเออมาทั้งนั้นผมขอหน่อยครับแอปเปิ้ลทองผมขอแต่นายต้องมาจุ๊บฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะให้อะไรนะนายต้องมาจุ๊บฉันก่อนยังไงล่ะเดี๋ยวฉันจะให้นะผมต้องจุ๊บคุณเหรองั้นผมไม่ดีกว่าครับแหมเพิ่งไปไหนสิฉันพูดเล่นนะโอ้ยโอเคคุณอย่าย่องได้ไหมเพราะว่าผมหัวมันออกอ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันอยากให้นายเห็นอยู่แล้วโอ้ยเอาแอปเปิ้ลมาเถอะครับเร็วๆผมไม่อยากมองเร็วๆนายนี่รีบร้อนจริงเลยโอ้ no ไปครับโอ้ยขอบคุณมากครับแล้วเอาวุฒิใช้แบบอะไรครับน่ะอ๋อมันคือของพิเศษยังไงล่ะมันเอาไปทำอะไรอ่ะระเบิดไงล่ะระเบิดใช่มันมีระเบิดหลายแบบที่ฉันทำเอาไว้ไงล่ะเฮ้ยผมอยากเห็นอ่ะคุณลองให้ผมดูหน่อยได้ไหมได้สิไปข้างนอกสิครับผมอยู่ข้างใน2-2ผมว่าอีกไม่นานผมน่าจะเป็นผัวแม่หมอแน่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นสโมกนะเย้ยคือแบบพังตัวได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยใช่แล้วเอาไปสำหรับนินจาพวกนินจาก็จะมาซื้อของฉันบ่อยบ้างเลยล่ะโอ้ครับผมเชื่อเลยเชื่อแล้วนี่อะไรส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟนะว้าวไฟเยอะไฟเยอะผมชอบไฟผมชอบไฟอันนี้เป็นยาพิษฉันบอกแล้วว่ามันแซ่บมากอุ้ยธรรมดาที่ไหนผมซื้อหมดเลยขายเท่าไหร่ก็ตกอยู่ที่1ทองอะนะ1ทองแท่งทองหรือว่าเศษถ้าเป็นเศษทองก็9เศษทองอะนะโอเคผมซื้อไอ้แล้วไอ้ที่คุณถือคืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือสายฟ้าไงล่ะอือหือซื้อหมดครับเอาไปเลยนี่ครับผมซื้อหมดแหมในเมื่อนายใจป่าแล้วนายก็ซื้อฉันหมดเลยงั้นฉันแถมให้ละกันครับได้หมดถ้าสดขึ้นแหมไม่มาซื้อใหม่นะพ่อหนุ่มรอครับโอ้โหกลัวเว้ยไอ้เดี๋ยวเงินหมดเลยเว้ยเฮ้ยแล้วเจ้าที่ไหนซื้อดาบแย่จังแต่อันนี้ก็เป็นอาวุธเหมือนกันแต่อยากได้ดาบอะพี่พ่อหนุ่มครับอยากได้ตังคืนไหมล่ะได้ตังคืนหมายความว่าไงครับก็ฉันเห็นนายอยากได้ดาบฉันก็ว่าฉันจะคืนตังนายเห็นนายน่าสงสารดีฉันเลยอยากให้ถามนายหรอได้แหละมาหอมแก้มสกาวซีพ่อนุ่มโอเคครับหนุ่มหล่อนี่ฉันชอบจริงๆเลยครับครับ
หนูฮะโอ้นี่ทองของนายเฮ้ยเดี๋ยวผมให้ไปผมให้เป็นเศษนี่ไม่เป็นไรหรอกคิดว่าเป็นเซอร์วิสละกันนะพ่อหนุ่มโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยต้องการอะไรผมต้องการดาบครับดาบอะไรอ่ะดาบอะไรก็ได้เนี่ยผมมีงบทองหกสิบสี่ก้อนครับผมจะได้ดาบอะไรอ่ะเอาเองนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูข้างหน้าก่อนลืมละลืมว่ามีดาบอะไรบ้างข้างหน้าไหนอ่ะเออข้างหน้าร้านแบบเดินร้านเดะไปแล้วหน้าร้านมีอะไรหน้าร้านไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยหลอนไม่ได้ไม่มันหลังร้านมีอะไรอ่ะผมซื้อกับคนมาเอ้ยเอาไปโอ้ไม่จำโอเคดาบเนี่ยมันเป็นดาบที่ดีมากเลยนะแต่มันคือมันแต่ว่าแต่ว่าอะไรเนี่ยมันมาจากยอดเขาหิมาลัยที่มีมังกรพันปีอยู่เลยนะโอ้เราเกี่ยวอะไรกับมังกรครับไม่รู้ว่าเราเฉยมันเป็นกระดูกกับมังกรหรือเปล่าหรือเกี่ยวไหมหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นเอามาเถอะครับผมรีบไปเอาเอายอมผิดปนหนึ่งเฮ้ยคุณเมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เมาพอดีมีลุงคนนึงอะมาให้ของผมไม่อะไรอะไรวะเฮ้ยเจอแต่คนประสาทเสียคุณตุอ้าวหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ตกใจพอดีมันซ่อมของนิดหน่อยโอ้นี่กะโหลกอะไรบ้างครับเนี่ยมันก็เป็นพวกกะโหลกไดโนเสาร์อะไร 3-4,000 ปีมันไปขุดมาได้คุณพร้อมแล้วไปทำไมมีอะไรมันไม่พร้อมได้ไงก็แค่ขุดทองกับคุณอุ้ยอย่างนั้นไปขุดทองกับคุณเดี๋ยวไปแปลกๆไว้ให้คำมันแปลกๆอ่ะคุณว่าไหมมันแจ็กสามวันครับสามวันเฮ้ยนี่มันหินหย่อยหินง้อยผมโดนธนูยิงเป็นยังวะครับเอ้ยแล้วทำไมมันมีกับดักมาตรงนี้อ่ะเป็นยังวะเป็นยังไรวะผมเอาบอกแล้วบ่เป็นยังดอกบ่ใกล้หัวใจบ่ตายหรอกโอเคคุณนำได้ไหมอ่ะบ่เป็นยังดอกนำเลยเอ้ยนำคุณต้องการอะไรบ้างนะท้องแค่นั้นแหละบ่เป็นยังดอกเฮ้ยนี่ท้องนี่ไงผมเจอแล้วเอ้ยเป็นยังไรบ่เป็นยังไรบ่เป็นว่าครับคุณมะโอ้ยเมื่อกี้ผมลนผมเผลอเอายาพิษใส่ตัวเองด้วยแต่ว่าดีที่ผมมีแอปเปิลทองเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมันเป็นทำไมมีสวิตช์ก็รู้กันครับฮะเป็นยังไรบ่เกี่ยวบ่มันนี่มันคือเหมืองคุณไม่ใช่เหรอครับชักพงกับบรูฮือกันอ้าวอะไรวะเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะโอ้ยเฮ้ยทำไมผมเจออย่างเดียวแล้วทำไมคุณไม่เหยียบไม่อะไรบ้างเลยอ่ะบ่เป็นยังหรอกครับคุณก็พูดแต่ไม่เป็นอะไรผมเจ็บมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวมันกระซอกเก่งหัวใจนี่คุณจะแบ่งให้ผม 20% จริงใช่ไหมครับแม่นครับโอ้ยนี่เอ้ยมีอีกแล้วนี่ครับ8ครับโอ้ยมีคนตายด้วยเหรอเนี่ยมันกับบวกสากเก่าเหรอครับนี่เหมืองคุณอันตรายมากเลยเอ้าปึ๊บยะนี่ไงผมเจอไม่ได้แดกกูหรอกผมกลัวเนี่ยนี่ก็จะทองฮึบฮะชึบโอ้ยคุณทำอะไรยังไม่เกียผมไม่ได้เห็นอย่างนี้เอ้าโอ้ยอะไรวะโอ้ยเจ็บบ่ครับเจ็บบ่เจ็บดิอะไรวะอุ้ยนี่อะไรโอ้ยเรามาอุ้ยโอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วเฮ้ยนี่ระเบิดอะไรครับเนี่ยก็รู้คือกันได้ครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยผมโดนอะไรเนี่ยนี่สงสัยคุณจะสมองเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเลยอุ้ยอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะคุณนี่ก็เนา
เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่ผมอยู่นี่มีใส่ล่ะอ๋อเป็นยังบ่ล่ะผมไม่เป็นไรคุณบ่สงสัยในติว่าเดี๋ยวยังผมคือบ่ถึงจักเทื่อสงสัยกับกำดังนี่ผมเป็นคนทำเองผมจะมาถึงเองนี่ยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วถ้าคุณจะฆ่าผมทำไมมันเศร้านี่ผมไปเห็นของสิ้นหนึ่งที่มันล้ำค่ามากๆมันซื้อว่าไดมอนด์คิงแต่ที่เนี่ยคุณล่ะครอบครองอยู่ผมก็จำเป็นต้องที่จะเอามันเพราะผมตามหามานานแล้วผมก็ต้องขาคุณก่อนแล้วต่อไปกับลุงแซนดิสแค่นั้นแหละครับไอ้บอยเดี๋ยวกับผมว่าอย่าเฮ้ยไอ้ตัวหาเนี่ยอะไรวะเนี่ยแม่งเอ้ยเอาหายเฮ้ยนี่ไงมันสามงามตายแล้วเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยมันมุดมันมุดได้ด้วยอ่ะสวัสดีครับย่าสวัสดีย่าเฮ้ยแกอยู่ไหนเฮ้ยกับดักนี่นี่โอ้ยฮึบสวัสดีนี่เลยโอ้ยโอ้ยย่าโอ้ยโอ้ยสมองนี่นี่จะได้มองทางไม่เห็นย่าหนีพ้นแล้วจิบ้าเอ้ยจะมาแย่งไดมอนด์คิงจากฉันเหรอเฮ้ยฮัลโหลย่าโอ้ย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 ย่าฮะมาดิย่าย่าแกอยู่ไหนย่าไรส์ย่าสู้ต่อไปคงไม่ดีแน่เลยหนีดีกว่าย่าเฮ้ยเฮ้ยย่าฮึบเฮ้ยอึบปุ๊บโอ้ยรอดรอดรอดโอ้ยโอ้ยดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจั่วจะบวกบวกบวกย่า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 แกยอมฉันยังยอมแล้วครับยอมยังยอมแล้วครับมันยังคือเดิมมาได้เมื่อกี้ยาพิษไงล่ะนายโดนไปหลายสเต็ปเลยนะครับเอ้ยนายไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้เลยนะตุลบุรุษเอางี้ฉันมีข้อเสนอฉันถามนายอย่างหนึ่งนายต้องการไดมอนด์คิงไปทำอะไรคือแบบ1มันก็จะเป็นอมตะ2มันก็จะได้ครอบครองโลกนี้ครับเป็นอมตะด้วยเหรอแม่นครับนายต้องการแค่นั้นเหรออยากใจหลายแม่นแล้วผมต้องการที่อยากจะเป็นอมตะแล้วก็ได้ครอบครองโลกนายลองคิดดูดีๆนะการที่นายเป็นอมตะเนี่ยนายจะต้องอยู่อย่างเจ็บปวดทำไมน่ะเหรอเพราะว่าสมมติว่าทนายมีคนรักแล้วนายเป็นอมตะคนรักของนายตายนายก็ต้องเสียใจไปทั้งชีวิตเพราะว่านายรักคนรักของนายแต่คนรักของนายไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนที่อยู่ฉะนั้นไม่ว่านายจะมีคนรักสักกี่คนสุดท้ายนายก็ต้องเจ็บไปเรื่อยๆแล้วนายต้องการชีวิตแบบนั้นเหรอไม่ใช่คนที่ตายไปแล้วเขาไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดนะคนที่เป็นอมตะต่างหากที่รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าเขาจะต้องแบกรับความทุกข์ความเศร้าไว้อย่างนั้นไปจนชั่วชีวิตนายต้องการอย่างนั้นเหรอบอครับนายมีคนรักไหมถึงก็มีแต่คนชอบครับยังไม่มีคนรักนั่นแหละถ้าวันหนึ่งนายมีเมียแล้วเมียนายตายแต่นายยังอยู่แล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองไม่มีวันตายนายต้องการอย่างนั้นเหรอผมว่าผมก็น่ะไม่อยากได้มันแล้วล่ะแต่แชมป์ว่ายังสั้นนะ
งั้นเอางี้ไหมนายพาฉันเอาไดมอนด์คิงไปทำลายแล้วฉันจะให้สิ่งที่นายต้องการนายต้องการอะไรนะต้องการครอบครองโลกเอางี้ดีกว่านายครอบครองระดับตำบลได้ไหมเป็นอบต.อะไรเงี้ยได้เดี๋ยวฉันจะให้นายไปเป็นอบต.แล้วฉันจะเลือกนายไปนายขึ้นมาขบวนเถอะเกือบฆ่ากูตายเนี่ยกูบ้าเอ้ยโอ้ยมันนี่ตุนต่อจากนี้เราจะเป็นเพื่อนกันนะโอเคตามนั่งก็ได้ครับจับมือสัญญากับฉันแล้วนะโอเคไปเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันมื้ออื่นเจอกันมื้ออื่นเดี๋ยวไปเล่นบ้านดูแล้วเรื่องที่นายจะเดินทางไปกับฉันน่ะเดี๋ยวสะดวกตอนใดหน้ามากลับมาหับแค่นั้นแหละอ๋อให้ฉันมารับนายที่นี่ใช่ไหมใช่สรุปนายร่วมเดินทางกับฉันนะโอ้โอเคได้เดี๋ยวร่วมน้ำโอเคนายได้เป็นนายกอบต.แน่นอนมีขนมให้ฉันขี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินกลับเองก็ได้ครับดูท่าน่าจะไกลนะให้ฉันไปส่งก็ดีนะไม่เป็นไรครับเห็นท่าขี่แล้วมันก็นี่มองอะไรน่ะโอ้ยครับจะดูนานๆก็ได้นะไม่ดูดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบอะครับนี่จะไม่ให้ฉันไปส่งเองจริงหรอผมไม่เป็นไรครับผมกลับบ้านเองได้ครับผมมายังไงผมก็กลับอย่างนั้นฮะเฮ้ยฉันเป็นห่วงนายนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างหลังเลยโอเคผมซ้อนข้างหลังก็ได้ครับโอเคครับจับดีๆนะทีรักโอ้ยครับรีบไปเถอะโอ้โหมัวแต่พูดเดี๋ยวไม่ถึงบ้านลำหนับยาวๆแทงข้างหลังได้ล่ะไม่กวาดไงเสือไหมคะทีรักไม่เอาผมไม่ชอบความสูงอย่าเล่นอย่างนี้สิครับถึงแล้วขอบคุณมากนะครับแหมไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนมหล่อทั้งทีครับผมขอบคุณมากจริงๆครับคุณคุณชื่ออะไรครับฉันชื่อยูมิน่ะหรือจะเรียกว่าทีรักก็ได้นะครับผมคุณยูมิขอบคุณมากครับก็ถ้ามีอะไรก็เรียกให้ช่วยได้เสมอนะฉันอยู่ที่บ้านตลอดมาหาบ่อยๆก็ดีนะได้ครับโอ้ยปลาคุ้มหายปลาคุ้มหายไปไหนเนี่ยลูกสดิษปลาคุ้มหายไปไหนอ่ะฮะโยโกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วลุงสดิษอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ้โหไม่รู้อะไรเลยอะไรวะเนี่ยลุงสดิษครับลุงจะอัดเจาะอัดเจาะอัดจ้าอัดเจาะลุงไม่ได้ทำอุปกรณ์ไม่ได้ทำอุปกรณ์อะไรไม่ได้ทำอุปกรณ์อะไรผมไม่ได้ถามลุงเลยมาคุมไปไหนครับไม่ไม่รู้อะไรวะเนี่ยมาคุมแย่แล้ว